หลังจากที่ดรสมคิดจตุศิพิทักษ์เข้าร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยจํานวนมากก็ก็ใช้วิธีการวิภา์วิจารณ์ดรสมคิดจตุศิพิทักษ์ในแบบที่ไม่ได้เคยวิจารณ์ในสมัยที่ดรสมคิดจตุศิพิทักษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กับดรทักษิณชินวัตรในช่วงระหว่างปี2544ถึงปี2549 คือในช่วงนั้นเนี่ยก็เห็นมวลชนฝั่งประชาธิปไตยสื่อฝั่งประชาธิปไตยรวมทัางหน้าการเมืองฝั่งประชาธิปไตยก็ก็ผลึกกําลังกันกันการอันเสียงว่านี่คือคียแมนด้านเศรษฐกิจที่มีฝีไม้ลายมือที่เป็นแคนดิดตนาย,ยกรัฐมนตรีคนหนึ่งแต่พอดรสมคิดย้ายสังกัดไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งถูกมองว่าไม่ได้เป็นฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยโอ้การวิพากษ์วิจารณโย,ยบายเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การนําของดรสมคิดในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ที่เต็มไปด้วยอคตินะฮะต,ตรวจอารมณ์ตัวเองดูนิดหนึ่งในเรื่องนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยดรสมคิดจาสุศิบิทักษ์เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับการช่วยเหลือจากฝั่งซึ่งมีอำนาจในเวลานี้เนี่ยการสารต่อภารกิจทางการเมืองนะเพื่อให้ไปได้ต่อ ในรูปแบบของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถทําได้เต็มที่เอาจริงๆแล้วพรรคประชารัฐมีคนซึ่งเป็นบุคลากรทางการเมืองที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เยอะเยอะนะไม่น้อยแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าทําอย่างไรให้คุณมีสอสในเขตที่สามารถเอาชนะเพื่อไทยและประชาธิป,ปัตย์ได้คันนี้ถ้าไม่มีกําลังพิเศษเข้ามาช่วยโดยที่เป็นสว250เสียงเนี่ย มันก็คงจะยากที่จะเอาชนะวัดกันที่คะแนนวัดกันที่คะแนนเนี่ยเอาชนะเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ในสภาคือมันไม่พอเพราะมองในมุมหนึ่งคือพอเข้าใจได้ว่าทําไมมันจะต้องมีพลังพิเศษเพื่อมาสารงานซึ่งเป็นนโยบายเศรษฐกิจของของของรัฐบาลนี้ต่อในรูปแบบของชัยชนะของพลังประชารัฐแต่ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมามันก็น่าเสียดายเพราะว่าถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัย ที่ดรสมคิดเนี่ยอยู่ในรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยตอนนั้นก็มีคนพูดเยอะพูดกันทั้งประเทศว่าหลังจากคุณทักษิณเนี่ยคนซึ่งเหมาะที่จะเป็นนายกเนี่ยก็คือดรสมคิดนะครับจริงๆแล้วสิ่งท,งที่สิ่งที่น่าอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือในวันหนึ่งเนี่ยดรสมคิตค andidate นายกของพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคอื่นแล้วแข่งขันในแบบที่อยู่บน level e playing field หรือสมรภูมิการแข่งขันที่เสมอภาคกันอย่างอย่างแท้จริง แล้วไม่มีตัวช่วยอย่างสว2 5 0คนเข้ามาแล้วแข่งกับกับเพื่อไทยปอชอปอหรือพรรคก,กอื่นจริงๆแล้วเราลองดูว่าจะชนะได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่น่าเห็นแต่คงจะไม่ได้เห็นเศรษฐกิจไทยาภายใต้พลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอดูถ้าพลัพลงประชารัฐมีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศหลังจากการเลือกตั้ง